ไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะผัดไปสักครู่จนกระทั่งคุณผู้ชมได้กลิ่นหมูกรอบที่กรอบกรอบแล้วก็เนี่ยฟังเสียงดูเนี่ยปะแปะปะแปะหนังมันจะแตกๆขึ้นมาอันนี้หั่นใหญ่ๆนะถ้าคุณผู้ชมฟันฟางไม่รอดก็หั่นเล็กอาจารย์คิดว่าฝั่งนู้นจะทำเมนูอะไรครับฉันคิดว่าเขาน่าจะทำแกงจืดมั้งไม่ง่ายก็คงไม่คิดทำอาหารฝรั่งหรอกอุ้ยแม่กระเด็นอ๋อไม่คุยแล้วคุณผู้ชมหมูของเราได้ที่กระเด็นป้าแป๊กก็ใส่กระเทียมลงไปป้าใส่กระเทียมก็จัดการรีบผัดให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เกลือป่นลงไปครับจากนั้นนะครับอันนี้เลยนะฮะดอกกระหล่ำที่เราหั่นเป็นช่อๆ ชิ้นเล็กๆแบบนี้อ่ะระหว่างรอดอกกระหล่ำของเรานุ่มครับเราจะมาทำตัวซอสขาวของเราก่อนวิธีการทำของนานาจะใช้เนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดกับหอมใหญ่ค่ะจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราสุกสังเกตหอมใหญ่ของเราสุกจากหอมใหญ่เปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นๆเป็นสีขาวใสนะคะอาจารย์บอกว่าคุณเทนดี้ไม่กินดอกกระหล่ำหรอดอกกระหล่ำลูกๆไม่กินเลยแต่เห็นเขาก็กินก็เขี่ยๆนะเอาช้อนมาผมจะกินดอกกระหล่ำให้ดูแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่สุกคือผมกินนะผมกินไม่ใช่ว่าแบบเห็นว่าเป็นผักผมไม่กินอ่ะหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่แป้งสาลีของเราลงไปอันนี้คือเราจะทำคล้ายๆกับซอสครีมขาวอะไรประมาณนี้ใช่เราจะทำแป้งเหมือนแป้งรูวิธีนี้ค่ะจะทำให้ตัวซอสของเราข้นแล้วก็มีความหอมด้วยมาค่อยๆใส่นมลงไปนะครับต่อนะครับหมดเลยนะรอบนี้ใช่เลยหมูกรอบก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมเห็นไหมแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปหมูกรอบเราก็จะเป็นหมูกรอบกระเทียมพริกไทยแล้วตอนนี้ผัดไปนี่ถ้าไม่ใส่กระหล่ำก็คลุกข้าวกินได้แล้วนะคุณผู้ชมแต่นี่เรามีจุดมุ่งหมายคือต้องใส่กระหล่ำเอาละอย่างนี้นะพอมีกลิ่นหอมก็ดอกกระหล่ำต้มสุกของเราใส่ลงไปโอ้ตายน่ากินเลยอ่ะมาดูในหม้อนี้ดีกว่าครับอันนี้คือดอกกระหล่ำที่เราต้มไว้พอสุกเนี่ยสังเกตว่าเขาจะแบบใสๆขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็สามารถนำไปใส่ลงในซอสครีมได้เลยนะครับด้วยความที่ตอนต้มเนี่ยเราใส่เกลือลงไปดังนั้นเนี่ยตัวดอกกระหล่ำของเราจะพอมีรสชาติอยู่บ้างค่ะอุ้ยหอมมากใช่มีหอมใหญ่สับใส่ลงไปนะครับก็จะช่วยนิดนึงนะฮะทั้งความหวานแล้วก็กลิ่นเราคุยเรื่องเดียวกันโดยที่ไปคนละทิศคนละทางยังไงได้ยังไงก็ไม่รู้นะเราได้ซอสขาวแล้วเราได้ตัวดอกกระหล่ำแล้วสิ่งที่เราต้องใส่ต่อความจริงแฮมจะใส่ไปผัดตั้งแต่แรกก็ได้หรือใส่ตอนนี้ก็ไม่ติดนะเพราะแฮมมันสุกมาอยู่แล้วใส่เยอะหน่อยเรารู้คนแถวนี้ชอบโปรตีน จากนั้นเรามีมักกะโรนีค่ะเพิ่มให้เขาอิ่มหน่อยเขากินเยอะช่วงนี้กำลังเบ้าอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือทานได้เลยใช่ทานได้เลยคลุกเคล้าอะไรก็ทานได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนำไปกระแตงก็คืออบให้ผิวหน้าของเขาเนี่ยแบบว่ามีความสวยงามนะชีสละลายนะครับมีความน้ำตาลหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะใส่ชีสเราปรุงรสหน่อยใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นถ้าไม่รักกันจริงอ่ะไม่บอกเลยนะว่าดอกกระหล่ำอ่ะพวกเราจะใส่ลูกจันทร์ป่นลงไปนิดนึงลูกจันทร์ป่นจะเป็นตัวดึงรสชาติกลิ่นหอมๆให้กับตัวดอกกระหล่ำกระแตงของเราสองคนเอาล่ะหลังจากที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราสองคนจะใส่เชดดาร์ชีสลงไปเพราะว่าจังหวะที่ยืดๆอ่ะเอาไว้โรยข้างบนแต่เชดดาร์จะเป็นตัวเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นใช่มั้ยฮะเขาจะมีรสเค็มๆมันๆเพราะฉะนั้นเชดดาร์เนี่ยจะเหมาะมากแต่ถ้าเปรี้ยวนี่คือเสียแล้วนะครับคุณต้องไปซื้อใหม่
ถูกไหมถูกไหมฮะถูกค่ะถูกนะครับนี่ยังไงล่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ภาชนะของเราแล้วก็นำขึ้นโรยชีสแล้วก็กริลได้เลยโอเคเดี๋ยวเราต้องจะเตรียมถาดแหละง่ายๆที่สามารถโดนความร้อนเข้าอบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวดอกกล่ำลงไปนะครับจริงๆไม่ต้องใส่มักกะโรนีก็ได้หรือว่าจริงๆไม่ต้องใส่ดอกกระหล่ำก็ได้หรือจริงๆแล้วไม่ต้องอบอีกรอบแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆผมทำซอสพดอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกพดเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจกันไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันๆก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเหล่านี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าถ้าสังคมผมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับ